วัสดีค่ะทุกท่านชลลี่ณัฐพัฒน์ค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ชลรวบรวม10คำถามที่คนทาน SOD จะต้องสงสัยและการแนะนำจำเป็นจะต้องใช้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะสามารถแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นความรู้ได้เลยคำถามที่1ค่ะอนุมูลอิสระคืออะไรนะคะบอกก่อนเลยว่าก่อนที่คนจะทานผลิตภัณฑ์ SOD ต้องมีคำถามเรื่องอนุมูลอิสระอยู่แล้ววันนี้ชลสรุปให้ฟังด้วยคำพูดที่เข้าใจง่ายๆอนุมูลอิสระคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราเกิดความเสื่อมนะคะไปตามอายุและการใช้ชีวิตประจำวันทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปเรารับสารอนุมูลเรารับอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายทุกครั้งยิ่งอายุมากขึ้นอนุมูลอิสระที่สะสมในร่างกายก็ยิ่งมากขึ้นด้วยค่ะแล้วอนุมูลอิสระที่เราเจอง่ายๆเลยคืออะไรบ้างนะคะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ามลภาวะทางอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อควันรถไอเสียนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรืออากาศที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่มีสารปนเปื้อนสารเคมีสารเร่งต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆนั่นเองรวมถึงในเรื่องของภาวะความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสารเคมีต่างๆที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังหรือการหายใจเข้าไปก็ตามแต่นะคะพวกนี้คืออนุมูลอิสระซึ่งอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีเปอร์เซ็นต์ในการสะสมมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามที่2ค่ะจะเจอตลอดว่าแล้ว SOD คืออะไรนะคะ SOD จริงๆมันเป็นชื่อย่อค่ะของเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและจะค่อยๆหมดไปเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นใกล้ตายค่ะ SOD ย่อมาจากเอนไซม์ที่ชื่อว่า Super Oxide Dismutase นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระขั้นปฐมภูมิที่อยู่ยอดบนสุดนั่นหมายความว่าเอนไซม์ SOD หรือ Super Oxide Dismutase เนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดค่ะซึ่งชนโยไปนิดนึงว่าไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆแต่ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวร้ายเป็นมหันตภัยที่ทำให้เราเกิดโรคแห่งความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานนะคะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆนั่นก็คือเจ้าอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์แต่วันนี้ค่ะ Success More นะคะกำลังนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถต่อสู้กับเจ้าซูเปอร์ออกไซด์ได้ชื่อว่า SOD หรือ Super Oxide Dismutase นั่นเองนะคะถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดมากๆในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วเลยนะคะต่อมาคำถามที่3จะเจอว่าแล้วเราสามารถผลิตเอนไซม์ SOD ได้ยังไงนะคะบอกก่อนว่า SOD เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่น้ำผักผลไม้สกัดที่ท่านทานกันทั่วๆไปนะคะจุดเด่นของเอนไซม์ SOD ก็คือ 1. เราใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพืชผักผลไม้120ชนิดจาก4ฤดูกาลคัดนะคะในแต่ละฤดูกาลให้ผลไม้นั้นมีคุณค่ามากที่สุดค่ะรวมถึงน้ำที่ได้จากต้นน้ำของทะเลสาบซันมูเล็กของประเทศไต้หวันซึ่งมีแร่ธาตุสูงมากๆได้วัตถุดิบจากธรรมชาติ2ตัวเอาเข้ามาผ่านกระบวนการที่ชื่อว่าไบโอซิมไบโอติกเทคโนโลยีนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสามารถบูสต์ค่า SOD ได้สูงที่สุดรวมถึงได้ในเรื่องของค่า OLAC Score หรือค่าความสามารถของพืชผักผลไม้ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดด้วยซึ่งกระบวนการ180วันนี้ก็มีคนถามต่อว่าแล้วมันมีกระบวนการยังไงนะคะ Biosymbiotic มีกระบวนการทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกคือกระบวนการที่เราจะนำพืชผักผลไม้120ชนิดนะคะกับน้ำต้นน้ำของทะเลสาบซันมูเล็กเนี่ยมาผ่านกระบวนการนะคะถูกบรรจุอยู่ในถังไม้ซึ่งเป็นถังไม้เฉพาะให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์บอกเลยว่าไม่มีการเจือสีแต่งกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะอยู่ในกระบวนการนี้60วันเพื่อให้ได้ค่า SOD และค่า OLAC Score มาหลังจากนั้นค่ะเข้าสู่กระบวนการถังที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีก60วันเพื่อบูสต์ค่า SOD และค่า OLAC Score ให้สูงขึ้นค่ะอีก60วันสุดท้ายเป็นกระบวนการ QC นะคะซึ่งจะเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าดึงแอลกอฮอล์ออกนะคะดึงสิ่งจือปนต่างๆออกเพื่อให้เราได้เอนไซม์ SOD ที่บริสุทธิ์และมีค่าที่สูงที่สุดนั่นเองถึงบอกว่าวันนี้เราแตกต่างจากเอนไซม์ทั่วไปในท้องตลาดเราแตกต่างจากน้ำผักผลไม้ทั่วไปในท้องตลาดในเรื่องของเอนไซม์ SOD นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อเราได้ในส่วนของเอนไซม์ SOD แล้วนะคะเราก็จะมีคำถามว่าแล้วเราดีกว่ายี่ห้ออื่นเราดีกว่าตัวอื่นยังไงอย่างที่ฉันบอกไปค่ะในตลาด
ถามว่ามีคนทำเอนไซม์ SOD ไหมมีนะคะแต่เท่าที่ชนเห็นส่วนใหญ่เขาเอางี้เล่าง่ายๆว่าปกติแล้วเนี่ยในผลไม้หรือในผักก็จะมีเอนไซม์ SOD อยู่แต่เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้รับเอนไซม์ SOD จากผักผลไม้เลยเหตุผลเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำย่อยนะคะกระบวนการย่อยในร่างกายหรือในกระเพาะเราเนี่ยจะทำให้เสียคุณค่าของ SOD ไปหมดนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการนะคะเพื่อคงคุณค่าของเอนไซม์ SOD แล้วก็สามารถเคลมค่าเป็นตัวเลขได้แต่อย่างในท้องตลาดทั่วไปเขาก็อาจจะใช้ผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการกดทนกรดได้ดีนะคะอย่างเมลอนฝรั่งเศสเป็นต้นแต่ก็ไม่สามารถช่วยในเรื่องของการเคลมค่า SOD ได้นั่นเองนะคะข้อที่2เราต่างจากพืชผักผลไม้ทั่วไปเพราะว่าน้ำผักผลไม้สกัดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้ในเรื่องของค่า OLAP Score เท่านั้นก็คือค่าความสามารถของผักผลไม้ที่เขานำมาใส่เข้าไปว่ามันมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเท่าไหร่แต่วันนี้เอนไซม์ SOD นอกจากจะให้ค่า OLAP Score ที่สูงเนื่องจากเราใส่พืชผักผลไม้สูงถึง120ชนิดและครบ5สีไฟโตนิวเทรียนด้วยซึ่งแต่ละสีก็จะมีความสามารถในเรื่องของการดูแลอวัยวะที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังได้ในส่วนของเอนไซม์ SOD ซึ่งน้ำผักผลไม้สกัดทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเคลมค่าในเรื่องของ SOD ได้นะคะคำถามต่อมามีคำถามว่าแล้วกินยังไงนะคะสำหรับการทานผลิตภัณฑ์ SOD เนี่ยมันมี2เลทด้วยกันเลทแรกถ้าคุณจะทานในเลทที่เพียงพอทาน SOD เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอความต้องการต่อวันค่ะ15มิลลิลิตรต่อครั้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าค่าที่เพียงพอต่อร่างกายการทาน SOD 1ช็อต15 ml นะคะคุณจะได้ในส่วนของพืชผักผลไม้ครบ5สีได้ในส่วนของค่าความสามารถของพืชผักผลไม้ในการต้านอนุมูลอิสระหรือค่า OLAP Score อยู่ที่ 6,675 หน่วยและได้ในส่วนของ Enzyme SOD นะคะอยู่ที่ 196,500 หน่วยถามว่าเป็นจำนวนที่เป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการแต่มีเลทในการแนะนำสำหรับการฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดคือการทาน30 ml ต่อวันแบ่งเป็น15 ml 2ช็อตด้วยกันนะคะคุณก็จะได้ในเรื่องของการฟื้นฟูที่ค่อนข้างไวมากขึ้นอย่างตัวชนเองชนก็จะทาน15 ml เช้าแล้วก็15 ml ก่อนนอนนะคะก็พิจารณาด้วยว่าเขาเรียกว่าเลทไนที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วก็ต้องการฟื้นฟูยังไงบ้าง1ขวดนะคะ SOD จะบรรจุอยู่ที่600มิลลิลิตรถ้าคุณทานครั้งละ15 ml คุณจะทานได้ทั้งหมด40ครั้งถ้าคุณทานวันละ30 ml คุณจะทานได้ทั้งหมด20ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายแต่แนะนำนะคะวันละ30 ml เนี่ยทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้ไวมากๆนั่นเองโอเคคำถามต่อมาค่ะ SOD เราจะเก็บรักษายังไงบ้างนะคะสำหรับการเก็บรักษา SOD ที่ยังไม่ได้เปิดขวดมาก่อนเลยเนี่ยมันสามารถมีอายุอยู่ได้1ปีนะคะแต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดดเก็บในอุณหภูมิห้องนะคะไม่โดนความร้อนมากเกินไปเพราะเหตุผลคือ SOD เนี่ยไม่มีการใส่สารกันเสียนะคะไม่มีเขาเรียกว่าเคมีเจือปนเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นธรรมชาติมากๆต้องระวังในเรื่องของการเก็บรักษาให้ดีแต่ถ้าเปิดขวดแล้วนะคะแนะนำให้ทานให้หมดภายใน45วันและควรจะแช่ตู้เย็นที่สุดเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็การเก็บรักษาที่ดีที่สุดนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องค่ะในการทานควรเท SOD ใส่แก้วช็อตที่เราเตรียมไว้ให้ไม่ควรยกขวด SOD กระดกเข้าปากเพราะว่าอะไรเพราะบางทีน้ำลายหรือว่าเชื้อโรคในอากาศเนี่ยมันจะสามารถเจือปนลงไปได้ง่ายอายุการเก็บรักษาก็จะน้อยลงแนะนำให้เทช็อตใส่แก้วต่อครั้งจะดีที่สุดนะคะคำถามต่อมา SOD เหมาะกับใครบ้างเราแนะนำ SOD นะคะถ้าตามหลักพื้นฐานก็คือคนที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแนะนำในการทานได้แล้วก็สำหรับการทานที่เหมาะสมที่สุดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอนไซม์ SOD เนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไฮไลท์ว่าคนอายุ25ปีขึ้นไปอันเนี้ยควรใส่ใจในการทานผลิตภัณฑ์ SOD แล้วนะคะทั้งคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่าคนที่อยากสุขภาพดีหรือว่าช่วยในเรื่องของการชะลอวัย SOD ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะคำถามข้อต่อมาใครควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ SOD บ้าง 1. นะคะเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานไฮไลท์ไปที่เด็กก่อน
สำหรับเด็กเนี่ยถามว่าตามวัตถุดิบที่ใส่เนี่ยเอสโซนีไม่ได้มีอันตรายกับเขาแต่ถ้ามองในมุมของโครงสร้างร่างกายเด็กจะยังมีเอนไซม์เอสโซนีในปริมาณที่เพียงพออยู่นะคะจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเติมเพิ่มพิจารณาเป็นเคสๆไปสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ปริมาณในการทานก็ควรจะลดน้อยลงมาและพิจารณาเป็นเคสๆไปต่อมาในส่วนของสตรีมีครรภ์เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทานในส่วนของอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแนะนำให้เขาเรียกว่าบำรุงร่างกายของคุณแม่หลังคลอดจะดีกว่าต่อมาสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะในการทานผลิตภัณฑ์เอสโซดีควรเริ่มต้นที่15มิลลิลิตรก่อนนะคะเพราะสำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับสมดุลซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไปในการเริ่มต้นทานอาหารเสริมสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะต่อมาสำหรับผู้ป่วยโรคที่เวลาจะทานเอสโซดีแล้วควรระมัดระวังโรคแรกก็คือในส่วนของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะจริงๆเนี่ยบอกก่อนว่าเอสโซดีเนี่ยมันมีความหวานธรรมชาติเป็นน้ำตาลธรรมชาติเกิดจากผักผลไม้ที่เราใช้ในกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในการทานเอสโซดีก็ควรจะควบคุมระดับน้ำตาลนะคะในอาหารทั่วไปที่คุณทานในชีวิตประจำวันด้วยนะคะโรคต่อมาก็คือในส่วนของผู้ที่มีปัญหาโรคไตเอสโซดีไม่ได้มีผลนะคะในเรื่องของการทำร้ายไตหรือทำให้ไตทำงานหนักขึ้นแต่ด้วยโครงสร้างทั่วไปคนมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยนะคะไตเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการกรองสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทานผลิตภัณฑ์เอสโซดีเข้าไปมันก็เลยทำให้คนมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยไม่ได้รับสารอาหารจากเอสโซดีนะคะมากหรือเพียงพอเท่ากับคนที่เขาเรียกว่าร่างกายปกติก็เลยคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไตทานไปก็จะเหมือนได้ประโยชน์ไม่ครบนะคะก็หลีกเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะต่อมาในส่วนของคำถามต่อไปก็คือในการทานผลิตภัณฑ์เอสโซดีได้ผลในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเอสโซดีเนี่ยจุดเด่นของเขาคือด้วยความที่เขาเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเข้มข้นที่ได้เวลาทานเข้าไปก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆทั้งในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของริ้วรอยที่จางลงเห็นผลในเรื่องของผิวที่ดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำแล้วก็แต่งตึงขึ้นนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะได้รับนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายเอสโซดีก็จะช่วยเข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะแต่ก็ใช้เวลาแต่ละคนก็เขาเรียกว่ามีระยะเวลาในเรื่องของการเห็นผลเกี่ยวกับเอสโซดีแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อร่างกายสมดุลขึ้นระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆที่มีก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะถือว่าเอสโซดีเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวใจหลักนะคะเป็นต้นกำเนิดของการต้านอนุมูลอิสระเลยชนเทียบให้ฟังง่ายๆเหมือนวันนี้นะคะคุณมีทหารที่เก่งมากๆในเรื่องของการรบก็คือเอสโซดีนะคะเวลาที่คุณเจอข้าศึกหรือเจออนุมูลอิสระเจอสิ่งที่จะมาทำลายร่างกายเนี่ยถ้าคุณมีทหารที่ดีหรือมีเอสโซดีทานต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยร่างกายคุณก็จะมีตัวปกป้องนะคะตัวเองจากสารอนุมูลอิสระต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นของ Success Mall ก็ยังจำเป็นต้องทานเพราะแต่ละตัวเนี่ยดูแลอวัยวะที่แตกต่างกันดูแลในเรื่องของระบบร่างกายที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเสริมควบคู่กันเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเรามากๆท้ายที่สุดร่างกายคือทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับเราร่างกายเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เราสามารถสร้างความสำเร็จนะคะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้เพราะฉะนั้นการลงทุนรักษาทรัพย์สินที่ดีที่สุดคือร่างกายเป็นสิ่งที่คุณควรทำนะคะ10ข้อนี้นะคะถือว่าเป็นคำถามที่เราจะต้องเจอในโซดีแล้วก็เราสามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านค่ะและต่อไปมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกฉันก็จะทำคลิปนะคะที่ให้ความรู้ทุกท่านแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีสุขภาพดีกับ SOD ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ